สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2566นะคะได้ประกาศรายชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้นเข้ารอบคัดเลือกช็อตลิสต์ประจำปี2566แล้วนะคะโดยมีจำนวน7เล่มค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังไปคุยกันว่าทั้ง7เล่มนี้นะคะมีเรื่องใดบ้างและการคัดเลือกจะพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะพูดคุยกันกับดร.อลงกตใหม่ด้วงค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามปากกากัลประพฤกษ์นะคะท่านเป็นอุปนายกที่2ของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมนะคะและในปีนี้ค่ะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรท์ประจำปี2566รอบรวมเรื่องสั้นด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์ณรงค์กฤษอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัชไทยครับผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงรวมเรื่องสั้น7เล่มของปีนี้อยากให้อาจารย์ปูพื้นฐานความสำคัญของรางวัลซีไรท์ให้พวกเราได้ทราบกันค่ะได้เลยครับรางวัลซีไรท์นะครับก็เป็นรางวัลด้านวรรณกรรมสำหรับนักเขียนทั่วภูมิภาคอาเซียนเลยจัดกันมาปีนี้เป็นปีที่45แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยยาวนานมากเลยปัจจุบันก็จะมีสมาชิกอยู่10ประเทศด้วยกันนะครับก็คือประเทศอาเซียนนั่นเองนะครับและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยนะครับเวลาที่มีพิธีพระราชทานรางวัลก็จะมาจัดกันที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเทลที่กรุงเทพนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นรอบของรวมเรื่องสั้นการคัดเลือกนักเขียนที่ได้รับรางวัลของแต่ละประเทศอิสระแก่กันนะครับแล้วแต่เลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีวิธีการยังไงนะครับอย่างเช่นบางประเทศนะครับก็จะมีสมาคมภาษาและหนังสือของเขาเองนะครับเขาก็จะคัดเลือกจากนักเขียนที่มีผลงานมีประวัติผลงานยาวนานนะครับแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็อาจจะคัดเลือกเป็นตัวบุคคลมาเลยนะครับก็ได้เช่นกันแต่ว่าของประเทศไทยนี่จะแตกต่างออกไปครับก็เราจะคัดเลือกกันจากผลงานล่าสุดนะครับที่นักเขียนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเขียนมือเก่ามือใหม่นะครับเขียนมาเป็นเล่มแรกหรือว่าเขียนมาหลายเล่มแล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดนะครับเราจะวัดจากผลงานจริงๆนะครับแล้วถ้าผลงานเล่มไหนได้รับรางวัลนักเขียนท่านนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนซีไรท์ประจำปีนั้นค่ะอยากจะรู้แล้วค่ะในปีนี้2566 7เล่มที่ได้รับการคัดเลือกมาเนี่ยมีเรื่องใดบ้างผู้เขียนเป็นใครบ้างเนื้อหาอย่างไรถึงเข้ามาได้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะครับได้เลยครับสำหรับปีนี้นะครับก็ได้ผ่านรอบคัดเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากมีผู้ส่งประกวดกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการคัดเลือกรางวัลซีไรท์รวมถึงการตัดสินเนี่ยก็จะแบ่งกรรมการออกเป็น2ชุดด้วยกันนะครับส่วนที่ผมรับผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยก็จะเป็นชุดที่จะต้องอ่านหนังสือที่ส่งประกวดทั้งหมดเลยนะครับนะที่ส่งมานะครับซึ่งกี่เล่มครับปีนี้ของรวมเรื่องสั้นปีนี้ส่งมา64เล่ม64นะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราตรวจสอบดูแล้วนะครับมีลักษณะเป็นหนังสือ how to ชัดเจนเนี่ย6เล่มซึ่งก็ไม่นับเป็นรวมเรื่องสั้นนะครับแล้วก็มีหนังสือกวีนิพนธ์ส่งมา1เล่มนะครับแล้วก็เลยไม่พิจารณาว่าเป็นรวมเรื่องสั้นสรุปแล้วที่เราอ่านกันก็จะอยู่ที่57เล่มนะครับซึ่งเยอะทีเดียวนะครับเราก็ใช้เวลาอ่านกันประมาณ2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนนะครับตอนแรกก็จะประกาศเป็นลองลิสต์ก่อนครับถือว่าเป็นรอบแรกนะครับลองลิสต์ว่ามีเล่มไหนที่เข้าตาที่คิดว่าน่าสนใจนะครับ17เล่มนะครับแล้วก็เมื่อวันที่28สิงหาคมนะครับก็ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศหนังสือที่เข้ารอบช็อตลิสต์นะครับหรือว่ารอบคัดเลือกเนี่ยเหลือเพียงแค่7เล่มครับ7เล่มสุดท้ายนะครับที่จะส่งให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จาก57เล่มเหลือแค่7เล่มแหละครับที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับค่ะเอากลองรวมแล้วแต่ๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับสำหรับปีนี้นะครับเล่มที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับก็จะมีเล่มที่1นะครับ Divine Being นะครับไม่ใช่มนุษย์และตัวตนอื่นของคุณจิดานันท์เหลืองเพียรสมุทรนะครับซึ่งเคยได้รับรางวัลซีไรท์มาแล้วนะครับจากรวมเรื่องสั้นสิงโตนอกคอกนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้คุณจิดานันท์ก็ลุ้นดับเบิลซีไรท์นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าประเทศไทยเราคัดเลือกกันที่ผลงานจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเขามีผลงานใหม่และโดดเด่นจริงๆก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถคว้ารางวัลซีไรท์ได้มากกว่า1ครั้งนะ
ครับเพราะฉะนั้นปีนี้คุณธีรนันท์ก็จะมีลุ้นด้วยนะครับค่ะ Divine Being นี่จะเป็นวรรณกรรมแนววรรณกรรมแนวจินตนิยมนะครับมีความเป็นแฟนตาซีเนื้อหาหลักๆเนี่ยวางคอนเซ็ปต์ไว้ดีมากเลยนะครับก็คือจะเล่าถึงตัวละครที่เป็นมนุษย์อย่างที่ชื่อรวมเรื่องสั้นได้บอกเลยนะครับ Divine Being ไม่ใช่มนุษย์และตัวตนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครหลักของแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีมิติของความเป็นอมนุษย์อยู่นะครับซึ่งจริงๆคำว่าอมนุษย์เนี่ยฟังดูแล้วอาจจะดูนิเกทีฟนะครับดูลบว่ามีความเป็นอมนุษย์จริงๆแล้วมันหลากหลายมากนะครับสามารถที่จะเป็น AI นะครับสามารถที่จะเป็นพูดผีปีศาจนะครับหรือว่ามนุษย์ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างมีการผสมผสานความเป็นไซไฟนะครับจนเป็นมนุษย์ที่ถือว่ากลายพันธุ์ไปแล้วมีชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถรวมได้หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องสั้นแต่ละเรื่องนี้ก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งน่าทึ่งว่าถึงแม้จะพูดถึงความเป็นมนุษย์แต่ว่ามันมีมิติของความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งมากซ่อนอยู่ในตัวละครที่เขาเล่าในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งสนุกมากเลยเรื่องนี้นะครับก็แนะนำให้อ่านกันครับเป็นเรื่องที่โดดเด่นครับมีความไซไฟมีความแฟนตาซีร่วมสมัยครับเล่มที่2นะครับชื่อว่า Family Comes First นะครับด้วยรักและผูกพังนะครับโดยคุณนฤทธิ์พงษ์รักวัฒนานนท์ใครชื่อเพลงเลยนะครับของคุณนฤทธิ์พงษ์รักวัฒนานนท์นะครับที่จะมีผลงานเข้ารอบช็อตลิสต์รอบสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเล่มนี้ก็โดดเด่นที่การวางคอนเซ็ปต์เหมือนกันครับก็คือจะเป็นเล่มที่รวมเรื่องสั้นที่กล่าวถึงชีวิตคนไทยเชื้อสายจีนครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะครับร่วมสมัยปัจจุบันนะครับว่าเขาพบเจออะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอคติทางเพศของทายาทนะครับลูกชายลูกสาวที่ได้รับความการดูแลจากผู้ปกครองต่างกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าความอาวุโสอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าวิธีการเขียนเขาจะร่วมสมัยมากๆนะครับพูดถึงปัญหาปัจจุบันที่มันยังคงมีอยู่นะครับก็จะมีน้ำเสียงที่ต่างจากงานของคุณหยกบุรพาแตกต่างจากจดหมายจากเมืองไทยนะครับแล้วก็แตกต่างจากแม้แต่เล่มที่เคยได้รับรางวัลซีไรต์ของคุณวีรพรนะครับพุทธศักราชอัศดงที่พูดถึงครอบครัวจีนเหมือนกันก็จะพูดถึงปัญหาอื่นๆที่ต่างไปแต่ว่าเล่มนี้ร่วมสมัยมากแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่ามันใช่จริงๆนะครับเรายังพบปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็เขียนได้สะเทือนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้อ่านที่มีเชื้อสายจีนอ่านแล้วผมว่าจะอินมากเลยกับเล่มนี้นะครับFamily Comes First ด้วยรักและผูกพังครับค่ะมากันที่เรื่องที่3เรื่องที่3นะครับจักรวาลล้วนวงกลมนะครับโดยคุณวัดยวงแก้วนะครับก็เป็นนักเขียนที่มาแรงอีกท่านหนึ่งนะครับเขียนหนังสือมาเข้าใจว่า4เล่มก็เข้ารอบช็อตลิสต์ทุกเล่มเลยนะครับล่าสุดส่งเล่มนี้มาจักรวาลล้วนวงกลมนะครับก็เข้ารอบสุดท้ายอีกแล้วนะครับมาวันรุ่นตีไรกันอีกแล้วนะครับเล่มนี้โอ้คอนเซ็ปต์ค่อนข้างกว้างมากเลยครับคือคุณวัดยวงแก้วเนี่ยโดดเด่นตรงที่เขาเป็นนักเขียนที่เป็นนักเล่าเรื่องที่เฉียบขาดมากอ่านแล้วจะวางไม่ลงเลยนะครับที่ลูกอยากจะติดตามเรื่องราวของเขาตลอดเขาเล่าเก่งเหลือเกินนะครับวางรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยได้น่าสนใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยสโคปของเรื่องก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับพูดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสถาบันต่างๆนะครับทั้งเรื่องของศาสนาค่ะนะครับเรื่องความคิดเชื่อนะครับเรื่องของการเมืองก็มีนะครับพรรคการเมืองมันจะมีเรื่องสั้นชุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเมืองการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ชุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับเลยโพ้นไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหากว้างมากและแต่ละเรื่องก็เล่าได้สนุกเหลือเกินนะครับด้วยความที่เขาเป็นนักเล่าเรื่องที่มือฉมังเลยทีเดียวนะครับก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับแล้วก็เต็มอิ่มว่าเล่มหนาอยู่พอสมควรเลยครับจักรวาลล้วนวงกลมครับใครชอบแนวไซไฟแนวทะลุจักรวาลอะไรเงี้ยก็ต้องอ่านเล่มนี้เลยครับคุณวัดยงแก้วมาที่เรื่องที่4ค่ะเล่มที่4นะครับชื่อว่าท่านกัปตันและเรื่องเล่าของคนอื่นๆนะครับของคุณพีรีวอนแก้วกาดนะครับนักอ่านคนไทยก็จะคุ้นชื่อเขาอยู่นะครับเคยได้รับรางวัลซีไรต์ไปแล้วนะครับจากนวนิยายเรื่องเดฟันนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่12ของคุณพีรีวอนแล้วนะครับที่เข้ารอบช็อตลิสต์ซีไรต์นะครับครองแชมป์เป็นนักเขียนไทยที่มีผลงานเข้ารอบสุดท้ายมากที่สุดและครบทั้ง3ประเภทเลยนะครับทั้งนิยายทั้งกวีนิพนธ์แล้วก็รวมเรื่องสั้นด้วยนะครับซึ่งโอ้แนวทางเขาก็เข้มข้นเสมอต้นเสมอปลายนะครับเล่มนี้เนี่ยพูดถึงตัวละครชายขอบนะครับแล้วท่องไปทั่วอาเซียนเลยนะครับแหมเป็นเล่มที่เหมาะกับซีไรต์มากเลยเพราะว่าเล่าถึงตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันเรือนะครับเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับมีตังเกนะครับมีนักสีไวโอลินนะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เล่า
ไม่เฉพาะตัวละครที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทั่วทุกภูมิภาคของอาเซียนเลยไล่ตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียพม่านะครับมีชนกลุ่มน้อยในพม่านะครับที่ข้ามแดนมาประเทศไทยก็มีนะครับมีผู้มีอำนาจพิเศษในช่วงดินแดนลาวของแม่น้ำโขงนี่ก็มีคือเขาไปทั่วเลยนะครับก็อันนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักเขียนไทยที่บางครั้งก็เลยผลไปจากอาณาเขตของประเทศไทยนะครับสนใจชีวิตของผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้รสชาติใหม่ๆนะครับแล้วเขียนได้ดีด้วยคือคอนเซ็ปต์ของเล่มนี้ก็คือแต่ละเรื่องเนี่ยจะเล่าชีวิตตัวละครนะครับแล้วก็ด้วยสโคปของเรื่องสั้นที่ความยาวจริงๆก็ไม่กี่หน้านะครับแต่ว่าโอ้เราอ่านแล้วเนี่ยรู้จักเขาทั้งชีวิตเลยนะครับว่าตอนเด็กๆเป็นยังไงเติบโตมาผ่านอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของชีวิตแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงคือเขาสามารถที่จะขมวดรวมชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยลงในเรื่องสั้นเพียงเรื่องเดียวเนี่ยได้อย่างสนุกและเข้มข้นมากนะครับก็เป็นเต็มที่น่าอ่านมากอีกเล่มหนึ่งครับค่ะมาที่เรื่องที่5ค่ะเรื่องที่5นะครับสเปโรโซนาต้าท่วงทำนองแห่งความหวังครับของนักเขียนหญิงนะครับคุณรมนกมลนาวินเล่มนี้เนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของการเล่าเรื่องเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะพูดถึงชีวิตคนชายขอบพูดถึงการประสบชะตากรรมจากความรุนแรงที่มนุษย์ทำต่อกันนะครับมีแรงงานต่างถิ่นนะครับที่ถูกเจ้านายถูกนายจ้างเนี่ยทำร้ายนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหองระแหงในครอบครัวนะครับซึ่งก็เขียนได้เข้มข้นมากแต่ว่าที่เด่นก็คือการเล่าโดยใช้วิธีการแฟลชแบ็กนะครับคือจะมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเปิดเรื่องมาแล้วค่อยๆถอยกลับไปดูว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเขียนเหมือนกับแนวสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการแฟลชแบ็กแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มมาเรื่อยๆซึ่งเล่าได้สนุกมากนะครับก็เป็นกลวิธีการประพันธ์ที่โดดเด่นนะครับแล้วก็อ่านแล้วจับใจทุกเรื่องเลยนะครับแม้เนื้อหาจะหนักหน่วงแต่ว่าทำให้เราอยากเห็นว่าตัวละครรายนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดที่เราได้อ่านในตอนต้นเรื่องเนี่ยเขาผ่านอะไรมานะครับก็จะสนุกมากอีกเล่มหนึ่งครับสเปโรโซนาต้าท่วงทำนองแห่งความหวังค่ะเรื่องต่อมาค่ะเล่มต่อมาสลายสิ้นซึ่งความหวังรังรองนะครับของคุณตินการนักเขียนหญิงเหมือนกันนะครับค่ะเล่าให้ฟังว่าปีนี้เป็นประวัติศาสตร์ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นปีแรกที่มีผลงานของนักเขียนหญิงเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรท์มากกว่านักเขียนชายนะครับที่ผ่านมานี้นักเขียนชายครองพื้นที่มาตลอดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเขียนชายแล้วก็จะมีนักเขียนเล่มนักเขียนหญิงเนี่ยเข้ามาแค่เล่ม2เล่มนะครับเคยมีบางปีที่เท่ากันชาย4เล่มหญิง4เล่มแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีผลงานของนักเขียนหญิง4เล่มแต่ว่านักเขียนชายแค่3เล่มนะครับก็เป็นประวัติการณ์เพราะฉะนั้นผลงานของนักเขียนหญิงเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับในรอบปีนี้นะครับเล่มนี้ก็เหมือนกันครับสลายสิ้นซึ่งความหวังรังรองนะครับอันนี้ก็เล่าเรื่องราวความบอบช้ำของตัวละครนะครับโดยเฉพาะธีมของเรื่องนะครับที่ร้อยมาก็คือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าตัวละครเนี่ยสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับนั่นก็คือความหวังนะครับคือถ้าเขาสูญเสียสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะขมขื่นมากแต่ว่าเขาร้อยเรียงทุกอย่างได้สวยงามเหลือเกินนะครับเป็นเล่มที่เขียนได้ประณีตมากนะครับมีรายละเอียดแล้วก็อ่านแล้วสะเทือนใจไปกับทุกตัวละครที่เขาเล่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของปัญหาในครอบครัวคู่รักชายหญิงนะครับจริงๆเรื่องก็จะวนเวียนอยู่กับแนวเดิมๆแต่ว่าด้วยกลวิธีการเล่าวรรณศิลป์การใช้ภาษานะครับมันจับใจเหลือเกินครับเรื่องนี้ก็เลยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ได้เข้ารอบสุดท้ายด้วยนะครับสลายสิ้นซึ่งความหวังรังรองครับโดยคุณตินการครับค่ะเล่มสุดท้ายค่ะเล่มที่7เล่มสุดท้ายนะครับก็เป็นผลงานของนักเขียนหญิงเหมือนกันนะครับชื่อว่าอาจไม่เหมาะหากเปราะบางนะครับของคุณจีดานันเหลืองเพียงสมุทรนะครับปีนี้คุณจีดานันมีผลงานเข้ารอบสุดท้าย2เล่มเลยนะครับซึ่งในกติกาเราก็ไม่ได้ห้ามไว้นะครับว่าจะสามารถมีผลงานเข้าได้เพียงเล่มเดียวเท่านั้นนะครับเราเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับซึ่ง2เล่มนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วก็โดดเด่นกันไปคนละทางเลยนะครับกรรมการคัดเลือกบางท่านก็ชอบเล่ม Divine Beingมากบางท่านก็ชอบอาจไม่เหมาะหากเปราะบางมากนะครับก็รวมคะแนนกันแล้วปรากฏว่าก็เข้ารอบสุดท้ายได้มา2เล่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคุณจิรนันท์นี่คือแข่งกันเองเลยนะครับโอกาสลุ้นดับเบิลซีไรท์ก็มากขึ้นด้วยนะครับเล่มนี้ความโดดเด่นก็คือพูดถึงตัวละคร LGBT+ ครับตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับเกินครึ่งของเรื่องที่เล่านะครับจะพูดถึงตัวละครชายรักชายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่อยู่นอกประเทศไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจิรนันท์สร้างความแปลกใหม่ก็คือมันจะไม่ได้เป็นนิยายวายที่เราได้เคยอ่านกันนะครับที่เป็น
การลุ้นรักของชายหนุ่มหล่อ2คนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมันจะมองไปถึงความอ่อนไหวเปราะบางของตัวละครที่เป็นชายรักชาย LGBT+ อย่างเงี้ยครับว่าเขามีความรู้สึกความคิดอ่านไงบ้างซึ่งพอได้อ่านแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นมันมีความเป็นสากลมากมันคือความรักความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์นะครับคนที่ใกล้ชิดกันนะครับคนที่มีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นงานแนววายได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นงานแนววายก็ต้องบอกว่าเป็นงานแนววายรูปแบบใหม่นะครับที่เราไม่เคยอ่านมาก่อนเรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็มีความร่วมสมัยมากนะครับอาจไม่เหมาะหากเราบ้างนะครับถ้าชอบแนวเจนเดอร์เนี่ยก็คือต้องเล่มนี้เลยครับอาจไม่เหมาะหากเราบ้างนะครับก็เป็นสีสันใหม่ๆที่ซีไทยแล้วก็คือไม่เคยมีผลงานที่มีลักษณะ LGBT ชัดขนาดนี้เข้ารอบมาก่อนนะครับในส่วนของโรแมนต์สั้นครับน่าสนใจทั้ง7เล่มเลยนะคะต้องเลือกเหลือเพียง1นะคะใช่ครับนี่คือคงสร้างความหนักใจให้กับกรรมการตัดสินมากเลยนะครับว่าจะต้องเลือกเพียง1เพราะแต่ละเล่มนี่ก็คือโดดเด่นในแนวทางที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ารางวัลจะจบอยู่ที่เล่มเดียวนะครับก็ต้องถกเถียงกันพอสมควรครับแต่คณะกรรมการคัดเลือกก็มั่นใจว่าที่เลือกมาให้7เล่มเนี่ยถือว่าเข้มข้นแล้วก็สามารถที่จะประทับตาสีใจได้ทุกเล่มเลยนะครับก็หวังว่าคณะกรรมการตัดสินจะสนุกนะครับรวมทั้งผู้อ่านด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้อ่านลองเลือกอ่านดูนะครับหรือว่าถ้าอ่านได้ทั้งหมดทั้ง7เล่มเลยก็ดีนะครับแล้วก็เลือกตีรายของแต่ละท่านเอาเองนะครับว่าชอบเล่มไหนมากที่สุดครับอาจารย์คะในเมื่อมันมีความแตกต่างความโดดเด่นในรูปแบบของตนเองทั้ง7เล่มเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินต้องดูอะไรบ้างคะครับอย่างนี้ครับเกณฑ์กว้างๆเลยนะครับในการตัดสินเราดูจากชื่อรางวัล นะครับชื่อภาษาไทยของรางวัลซีไรก็คือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะครับเราจะไฮไลท์ไปที่คำว่าสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงสร้างสรรค์จันโลงว่าจะต้องเชิดชูความดีงามในสังคมเท่านั้นนะครับจริงๆเราให้เสรีภาพในการเขียนอย่างเต็มที่เสรีภาพในการแสดงออกกับนักเขียนเต็มที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สามารถมองสิ่งต่างๆในด้านลบได้นะครับเนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยนะครับเราให้เสรีภาพอย่างเต็มที่แต่เราตีความคำว่าสร้างสรรค์เนี่ยหมายถึงความริเริ่มสร้างสรรค์นะครับรางวัลซีไรเนี่ยเป็นรางวัลที่ให้คุณค่ากับการวิวัฒน์พัฒนาของวงการวรรณกรรมไทยนะครับเพราะฉะนั้นในการคัดเลือกเนี่ยเกณฑ์หลักๆอย่างเดียวเลยนะครับก็คือต้องมีความแปลกใหม่ต้องมีความสดใหม่ต้องไม่เหมือนกับรวมเรื่องสั้นในช่วง5หรือ10ปีก่อนหน้านี้นะครับมันต้องมีการเดินไปข้างหน้ามันต้องมีรสชาติใหม่ๆที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่ง7เล่มนี้เนี่ยโหแต่ละเล่มมีให้ครบถ้วนเลยครับก็คือมันมีความสดใหม่แม้แต่คุณสิริวรเคยเขียนรวมเรื่องสั้นมาหลายเล่มเล่มนี้ก็แตกต่างจากเล่มอื่นๆที่เขาเขียนมาอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆนักเขียนที่เคยมีผลงานเข้ารอบมาหลายครั้งแล้วจริงๆอาจจะยากกว่าด้วยซ้ำนะครับในการเข้ารอบถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยเนี่ยเราก็จะถือว่ายังไม่มีความสร้างสรรค์โดดเด่นพอที่จะเข้ามาอยู่ในรอบสติ๊กนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นที่ความสร้างสรรค์แปลกใหม่นะครับเพราะเราเชื่อว่าวรรณกรรมจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับจะต้องไม่หยุดนิ่งหรือว่าเหมือนกับวรรณกรรมที่เราเคยอ่านเคยเห็นมาแล้วครับค่ะประกาศผลเมื่อไหร่คะอาจารย์ตอนนี้คิดว่าน่าจะราวปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ต้องให้เวลากรรมการตัดสินนะครับพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนเพราะว่าคิดว่าคงจะเลือกยากกันพอสมควรนะครับเพราะแต่ละเล่มนี้เด่นกันไปคนละแนวเลยนะครับก็ระหว่างนี้ก็ชวนผู้อ่านอ่านตามกันไปด้วยครับค่ะเราไม่ได้ดูว่าซีไรท์เนี่ยจะต้องอ่านยากเนื้อหาดราม่าสะเทือนใจเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ผมว่าซีไรท์เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเฉพาะถ้าเกิดเราดูจากเล่มที่เข้ารอบมาในช่วงหลังๆนะครับมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเจ็ดเล่มที่ผ่านไปจะเห็นว่ามันก็มีความสดใหม่นะครับมีความน่าอ่านมากขึ้นบางคนก็เล่าเก่งเหลือเกินนะครับอ่านระวังไม่ลงเลย นะครับมีแนว LGBT+ นะครับที่ถือว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้คนร่วมสมัยมากขึ้นนะครับประเด็นนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงๆก็มีทุกแบบนะครับบางเล่มก็อย่างจักรวาลล้นวงกลมก็อาจจะโอเคเคร่งเครียดหน่อยหนักหน่อยเขาต้องการจะพูดถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็จะผสมกันไปนะครับจะมีเล่มที่อ่านแล้วสนุกมากอ่านแล้วอยากติดตามนะครับวางไม่ลงเลยนะครับอย่างด้วยรักและผูกพันนี่ก็คืออ่านแล้วแทบจะเข้าใจทุกอย่างเลยแต่มันใกล้ตัวเราจริงๆอย่างนี้ครับมันก็จะมีความยากมีความง่ายคละเคล้ากันไปแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วผมว่ามันสนุกมากขึ้นบันเทิงมากขึ้น
ครับน่าจะได้จังเลยค่ะอาจารย์กำลังสนุกอยู่เลยนะคะครับเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วคงจะต้องให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะจะไปหาอ่านได้ที่ไหนอย่างไรฝากถึงเรื่องการอ่านกับคุณผู้ฟังของเราไว้ด้วยค่ะก็ปีนี้เท่าที่สังเกตนะครับจากที่ได้อ่านมาเนี่ยหนังสือที่ส่งเข้าประกวดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์แบบสำนักพิมพ์เล็กๆนะครับสำนักพิมพ์ใหญ่ๆเหมือนจะยังไม่ค่อยได้พิมพ์งานวรรณกรรมรวมเรื่องสั้นสักเท่าไหร่นะครับก็จะไม่ค่อยเห็นส่งมานะครับงั้นที่เข้ารอบมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสำนักพิมพ์ขนาดกลางถึงเล็กนะครับส่วนใหญ่จะขายกันตามสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องลองค้นชื่อกันดูว่ามาจากสำนักพิมพ์ไหนนะครับซึ่งในใบประกาศเราได้แจ้งไว้แล้วว่าแต่ละเล่มเนี่ยพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ใดนะครับผมว่าติดต่อไปที่สำนักพิมพ์โดยตรงเลยน่าจะสะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าบางเล่มนี่ก็พิมพ์สดๆร้อนๆเพื่อส่งประกวดเลยนะครับยังไม่ได้วางจำหน่ายโดยทั่วไปถ้าหาไม่ได้จริงๆติดต่อโดยตรงไปที่สำนักพิมพ์เลยครับค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะดร.อลงกฎใหม่ดวงนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะฟังจากที่อาจารย์อลงกฎเล่าให้ฟังนะคะหนักใจแทนคณะกรรมการมากเลยทีเดียวค่ะต้องรอลุ้นกันนะคะว่าเรื่องไหนจะคว้ารางวัลซีไรต์ประเภทรวมเรื่องสั้นในปีนี้ไปนะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะทางรายการจะนำเสนอต่อไปนะคะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อน